สวัสดีครับอูลุยสวนครับวันนี้เป็น EP แรกนะครับที่เราถ่ายทำรายการนี้เนื่องจากผมได้ที่ดินมา1ไร่ก็เลยอยากจะลองทำสวนดูทำไร่ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้ก็เลยจะมารีวิวสวนตัวเองเป็น EP 0นะซึ่งลุงบอกว่ามันเกิดจากแรงบันดาลใจของผมแหละผมรู้สึกว่าเอ้ยผมได้มาทำแล้วผมมีความสุขแล้วก็ทำบ่งทำบ่อเลี้ยงปลานะฮะมีปลาพยูนตัวนึงฮะซื้อช้างมาเลี้ยงด้วยฮะก็เดี๋ยวเดินดูรอบๆกันแต่จะบอกว่าอันนี้คือ EP 0ใช่ไหมฮะ EP ต่อๆไปเราจะไปหาผู้ที่ทำสวนตัวจริงแล้วเราจะไปขอความรู้จากเขาเอาแนวคิดจากเขามาประยุกต์ใช้กับสวนผมเองนะฮะแล้วทุกๆคนก็ทำตามได้ด้วยวันนี้เดี๋ยวจะพาดูสวนของผมเองถ้าสมมติว่าผิดพลาดประการใดช่วยคอมเมนต์แนะนำผมได้นะฮะไปดูกันจุดแรกฮะนี่ผมปลูกเล็กๆไว้ต้นมะยมฮะมันเป็นต้นไม้ที่บอกว่าเขาว่ากันนะว่ามันเป็นไม้มงคลที่ควรจะปลูกหน้าบ้านนะฮะก็ปลูกไว้1ต้นนะฮะตรงนี้เป็นหน่อกล้วยหอมทองนะฮะสังเกตว่าผมปลูกเนี่ยห่างกันประมาณ2เมตรเพื่อให้ผลผลิตมันดกนะฮะเนื่องจากถ้าสมมติว่าเราปลูกใกล้กันแล้วอ่ะมันก็จะดูดแย่งสารอาหารกันฝั่งนู้นเนี่ยปลูกไว้เพื่อทำรั้วนะฮะก็เลยปลูกทีๆหน่อยอันนี้คือบ่อน้ำโอเคเย้บ่อน้ำเนี่ยผมจะทำเลี้ยงปลาฮะนี่ขึ้นนะขึ้นเลยอันนี้คือบัวสายนะฮะอันนี้เรากำลังพักให้มันแบบเติบโตก่อนแล้วเราค่อยเอาไปวางไว้ตรงกลางสระลงไว้2ต้นนะฮะแล้วก็มีผักบุ้งเพื่อให้แบบปลามันเป็นอาหารของปลาด้วยแล้วก็หลบแดดหลบอะไรด้วยนะฮะปล่อยปนินไปแล้วตัวหนึ่งไอ้2ตัวที่ที่แล้วตายไปตัวหนึ่งนะไปดูต่อแทงน้ำนี่ฮะขนาด 2,000 ลิตรแต่ผมยังไม่ได้ต่อระบบอะไรนะคิดว่าจะเป็นงี้ผมเดินท่อไว้รอบแปลงละแล้วก็มีก๊อกประจำทุกจุดเลยเพื่อที่สวนของเราเนี่ยจะมีน้ำใช้ทั้งสวนเลย wow. แล้ววันนี้ผมก็ซื้อพวกกุ้งพวกปนินพวกอะไรมาปล่อยเพิ่มนะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวปล่อยกุ้งเราไปก่อนเนาะเริ่มขาวแล้วพี่ประมาณกุ้งเหรอใช่ตายเหรอใช่เออว่ะเริ่มตายโอ้ตายบานเลยอ่ะเอ้ยมันไม่ตายเว้ยมันเปลี่ยนสีเฉยมันเกือบตายครับพี่มันเริ่มช็อกแต่ลงน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ปลามันก็กินกุ้งนี่คนทนตีนนะฮะบางทีนี่คือเราอยากให้ลงมันไม่ลงเลยกุ้งเนี่ยปล่อยเป็นหนึ่งเลยเป็นอาหารปลาด้วยนะแล้วก็ต่อคืออาจจะเป็นระบบนิเวศเนาะเพื่อให้มันอย่างแบบเนี้ยเดี๋ยวปลาก็จะมากินมั้งไปละกุ้งก็ไปแล้วฮะเขาล่องลอยไปแล้วต่อไปปล่อยปลาผมมีปลาทับทิมกับปลานิลนะเอาปลาทับทิมปลาทับทิมเอาตัวเล็กนี่ปลาทับทิมตัวปลาทับทิมผมคือมา50ตัวปลานิลเนี่ย50ตัวตัวประมาณนี้ประมาณนี้ปล่อยไปเลยเอาเลยโอ้โหเนี่ยแต่ตอนนี้มีปัญหาคือน้ำมันยังไม่ค่อยแรงเพราะว่าเรายังไม่ติดปั๊มน้ำอันนี้คือปลาตัวที่เสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตเองฮะแต่น่าจะทานได้อยู่อันนี้ต้นฝรั่งนะฝรั่งกิมจูนะฮะมังคุดนะมังคุดนี่ต้นส้มฮะนี่ต้นส้มอาทิตย์หน้าผมจะเริ่มวางระบบสปริงเกอร์อะไรละนะฮะอันนี้คนสวนเลยอันนี้คนสวนฮะนี่คนสวนมะละกอผมปลูกแขกดำ3ต้นฮอลแลนด์2ต้นฮะแขกดำเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไปทำส้มตำไงมันกรอบตัวฮอลแลนด์เขาแบบนิยมเอาไว้พอสุกเนี้ยเนื้อมันจะหวานอ่ะแล้วอันนี้เขาก็เป็นไม้มงคลอีกอย่างนึงคือขนุนนั่นเองขนุนเนี่ยเขาบอกว่าควรจะปลูกหลังบ้านผมก็เลยมาปลูกหลังบ้านนี่นะฮะไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าแต่แปลงผมโชคดีอย่างคือเห็นปะเขาทิ้งไม้สักไว้ประมาณ 6-7 ต้นโอ้ต้นแบบประมาณ10กว่าปี20กว่าปีละไม่ต้องดูแลเลยดูให้ลมเงาได้ดีมากเลยนะฮะตรงนี้ผมเทหินลูกรังนะฮะแล้วก็หินคลุกไว้ละเพื่อที่จะรอเอาบ้านมาลงเอาบ้านมาลงนี่มันเป็นบ้านน็อกดาวน์นะฮะพอบ้านมาลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำฟุตติ้ง4ข้างปุ๊บเจาะเรียบร้อยเดี๋ยวพอบ้านมาลงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปอีกทีนะฮะรั้วผมใช้รั้วเป็นรั้วปูน4นิ้วนะฮะแล้วก็ขึงด้วยลวดหนาม7เส้นก็แข็งแรงผมว่าถ้าใครจะซื้อรั้วหรือว่าจะทำรั้วนะ3นิ้วผมว่ามันโยกเยกไปหน่อยมันเบาไปหน่อยอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้ทำรั้วผมจะทำเป็น2ชั้นอย่างนี้เห็นไหม
ต่แบบเนี้ยผลมันจะไม่ดกสังเกตก๊อกน้ำเดี๋ยวผมเดินรอบสวนเลยฮะรอบสวนก็เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นหัวหนึ่งก๊อกแบบนี้นะฮะอันนี้หัวแบบเผื่อไว้ต่อระบบน้ำก็สามารถเปิดได้อานนท์หลบเดี๋ยวพี่จะเปิดนี่ให้ดูคือซึ่งปัญหาตอนนี้น้ำมันยังไม่ค่อยแรงเปิดให้ดูนะฮะอันนี้สปริงเกอร์อันแรกนะผมต่อ3ตัวดูพอตัวแรกปุ๊บตัวที่2จะเบาแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วตัวที่3ก็แบบเยี่ยวแมวเลยแต่ถ้าเรามีปั๊มน้ำเนี่ยจะสบายเลยเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเริ่มเจอนะฮะใครมีวิธีอะไรหรือว่ามีทริคอะไรบอกผมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทำตามดูตอนนี้ผมก็งูๆปลาๆไปก่อนและ EP หน้านะฮะผมจะเริ่มศึกษาจากกูรูในด้านต่างๆเลยฮะว่าเขามีเทคนิคยังไงวิธียังไงในการทำสวนหรือว่าทำระบบเทคนิคต่างๆเลยนะฮะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะใครจะแชร์ความรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะฮะลาไปก่อนครับEP 0 EP แรกฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ